สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมครับเรื่องของทรัพย์สินขุมทรัพย์ของกองทัพซึ่งก็คือสินทรัพย์ของประชาชนคนไทยนั้นอยู่ที่ไหนบ้างเอาไปทำประโยชน์อะไรบ้างแล้วกลับคืนมาอย่างไรบ้างเป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อที่คนไทยควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลแต่ที่ผ่านมายังมีซอกมุมซอกหลืบที่ลึกลับที่ยังเป็นความลับราชการความจริงก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเป็นความลับราชการเพราะกิจกรรมเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับราชการลับไม่ได้เกี่ยวกับปฏิบัติการที่มีศัตรูล่วงรู้ไม่ได้ความจริงก็คือผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางก้อนที่เกาะติดยึดแน่นไว้ในกองทัพมายาวนานสิ่งเหล่านี้แหละครับคำว่าปฏิรูปกองทัพมีความหมายสำคัญตรงที่ว่าความลับความมหัศจรรย์ที่เคยซ่อนเร้นเอาไว้นั้นจะต้องเปิดเผยจะต้องให้ประชาชนรับรู้เพราะนั่นคือภาษีของประชาชนที่เอาไปใช้เมื่อวานนี้มีเวทีหัวข้อคือตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยหลายคนเลยครับทั้งนักการเมืองทั้งวิชาการมาขึ้นมาเสนอข้อมูลครับข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากไหนได้มาด้วยวิธีใดและสรุปว่าอย่างไรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจถึงแม้ว่าในเวทีทางการในสภาผู้แทนราษฎรในเวทีวิชาการในเวทีประชาชนจะพูดกันน้อยโดยเฉพาะกองทัพเองจะยังไม่มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะให้ประชาชนเชื่อได้ว่านี่คือกองทัพประชาชนกองทัพอาชีพแต่สิ่งที่ผ่านมาในช่วงปี2ปีนั้นเราก็เริ่มจะเห็นครับว่ากองทัพเองก็เริ่มตระหนักว่าความลับเหล่านี้เก็บงำเอาไว้ตลอดไปไม่ได้จะต้องมีวิธีการที่จะสร้างความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่เคยเป็นความลับอะไรที่ไม่เคยชี้แจงเปิดเผยให้กับกรรมธิการในสภาก็ดีสื่อมวลชนก็ดีถึงเวลาแล้วครับที่จำเป็นจะต้องเปิดเผยให้ได้รู้กันเมื่อวานนี้ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการทหารของสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในการดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสมจัดเสวนาครับหัวข้อตามหาขุมทรัพย์กองทัพไทยการบริหารธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกองทัพหลายคนขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เราเห็นคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นประธานกรรมการทหารด้วยและรวมไปถึงนักวิชาการหลายท่านที่ขึ้นเวทีมีข้อมูลนำไปสู่การวิเคราะห์เจาะลึกที่ทำให้ประชาชนผมเชื่อว่าได้ประโยชน์นอกจากนั้นบนเวทียังมีอาจารย์พวงทองภวัครพันธ์อาจารย์ประจำรัฐศาสตร์จุฬาที่แล้วก็เป็นกรรมการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพด้วยที่หนังสือของอาจารย์เพิ่งเป็นข่าวคราวเกลียวกราวกรมน.จะขอเซ็นเซอร์ขอแบนท้ายที่สุดก็เปิดเผยได้เพราะแรงกดดันจากสังคมนี่แหละครับนอกเหนือจากอาจารย์พวงทองคุณธนาธรคุณวิโรจน์ก็ยังมีอีกหลายคนคุณสุภลักษณ์กาญจนะขุนดีสื่อมวลชนอิสระที่ปรึกษากรรมาธิการทหารก็ขึ้นเวทีเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทางด้านสื่อพูดถึงทั้งรายได้ทั้งหนี้สินของกองทัพถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในหลายๆเรื่องเลยนะครับเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่ตัดคลิปเอามาเพื่อจะได้เห็นไฮไลท์บางตอนก่อนส่วนรายละเอียดนั้นผมเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมาฟังกันชัดๆแต่ละคนทำการบ้านมาครับจริงหรือไม่จริงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่กองทัพจะออกมาชี้แจงแถลงตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มีเหตุผลอะไรอย่างไร
นอกจากทั้ง 3-4 ท่านแล้วก็ยังมีคุณเชษฐตะวันเตือประโคนครับส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเป็นรองประธานกรรมธิการทางทหารนั่นก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมาชี้แจงวิเคราะห์ให้ประชาชนทั่วไปได้ฟังและยังมีคุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารคณะก้าวหน้ากรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณเบญจาก็นำมาเล่าให้ฟังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากเราฟังแล้วเราเอาไปคิดต่อแล้วถ้าธุรกิจที่ออกมานั้นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจกองทัพที่ออกมานั้นไม่สอดคล้องต้องกับความเป็นจริงกองทัพก็น่าจะออกมาชี้แจงก็จะเป็นจังหวะเวทีที่ดียิ่งนอกนั้นยังมีคุณจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคประชาชนก็ยกประเด็นเรื่องกองทัพในการอภิปรายในสภามาตลอดอีกท่านหนึ่งคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหัวข้อเจ้าที่ดินแลนด์ลอร์ดที่ดินของรัฐในมือกองทัพเอาเป็นว่าเราจะได้ไปฟังบางช่วงบางตอนครับความโปร่งใสเป็นปัญหาใหญ่นะคะความโปร่งใสอันนี้มันนำมาสู่คำถามเรื่องของประสิทธิภาพและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะคะกองทัพมักจะอ้างว่ารายได้เหล่านี้เนี่ยเอาไปไว้สำหรับที่จะเลี้ยงดูกำลังพลนะคะแล้วบางทีก็อ้างว่ากิจการบางอย่างกองทัพสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกิจการเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าอยู่ดำเนินงานโดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของชาติก็คือที่ดินอาคารสำนักงานกำลังพลน้ำไฟนะคะแล้วบางกิจการเนี่ยพอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วในรายละเอียดเราเพราะว่าจริงแล้วมันขาดทุนที่เขาใส่ว่าไม่ขาดทุนเลี้ยงตัวเองได้เขาเอาเงินงบประมาณที่ตั้งขอจากรัฐมาบวกเข้ากับรายรับด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ขาดทุนแต่ถ้าคิดเอาตัดเงินงบมาไปมันขาดทุนเช่นอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของทหารซึ่งก็ทำแบบซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วก็คือองค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านยาให้กับสังคมอยู่แล้วนะคะซึ่งองค์การเภสัชกรรมทหารเนี่ย ก็ไม่รู้ทำทำไมเพราะว่ายาจำนวนมากเลยเป็นยาสมุนไพรอ่ะคุณจะไปทำแข่งกับประชาชนทำไมพวกยาขมิ้นชันยาแก้ท้องอืดอะไรเงี้ยนะคะก็ตั้งคำถามว่านี่มันขยายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีข้อจำกัดนะคะโดยที่อาศัยทรัพยากรของชาตินะคะปัญหาเรื่องความนี่เป็นตอนหนึ่งอาจารย์พวงทองมองธุรกิจของกองทัพลองไปฟังท่านอื่นที่ตัดไฮไลท์มาสั้นๆแต่ว่าททบ5ปี2560มีกำไรแต่หลังจากนั้นมาขาดทุนโดยตลอดนะครับเราไม่ทราบว่าขาดทุนจากอะไรเนื่องจากว่าอันนี้แทบจะเป็นมหากาพย์ก็ได้ตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเข้าไปร่วมคณะกรรมการวิสามันเนี่ยของบดุลจากททบ5จนบัดนี้จนคณะของเราจะเลิกอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้เลยแม้แต่แผ่นเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบนะครับแต่เขามาชี้แจงนะครับกรรมการบอกว่าดำเนินการ6ปีที่ผ่านมาขาดทุนเฉลี่ยปีละประมาณ100ล้านบาทนะครับไม่ทราบว่าขาดทุนจากอะไรจากการดำเนินการของทีวีหรือขาดทุนจากมาร์กเราลองคำนวณมาร์กอันนี้เขาก็ไม่เปิดเผยเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าราคาเนี่ยมันเป็นที่รู้กันในวงการพอดีผมอยู่ในวงการนี่นานก็เลยตัวเลขปัจจุบันเนี่ยถ้าถ่ายทอดรับถ่ายทอดสัญญาณถ้าเป็น HD เนี่ยนะครับ10.5 ล้านบาทต่อเดือนถ้าเป็น SD คือมาตรฐานภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ย 3.5 ล้านบาทต่อเดือนรวมกันแล้วผมเข้าใจว่าททบ5จะมีรายได้จากการรับจ้างถ่ายทอดสัญญาณนี้ประมาณ822ล้านนะครับ882ล้านประธานโทษสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ก็คือว่ามันมีความผิดปกติมากมายหลายอย่างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผู้แทนทั้งจากททบ5และกองทัพบกมาชี้แจงอย่างไรอย่างไรผมก็ฟังแล้วฟังเล่ามันก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับเขาชี้แจงว่าเขาเป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพบกแต่พอถามว่าเนี่ยแล้วเราจะขอดูรายได้ของคุณที่กองทัพบกได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รวมบัญชีกันนะครับนี่เป็นตอนหนึ่งคุณสุภลักษณ์ในฐานะเป็นสื่อก็จะรู้ว่า
ปฏิบัติการของทีวีในสังกัดกองทัพบกมันคืออย่างไรช่อง5ช่อง7ซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายใดๆเอกสารก็ไม่ส่งมาเรื่องทำสื่อเป็นภารกิจของกองทัพหรือเปล่าเป็นความมั่นคงหรือเปล่าอย่างที่เรารู้กันครับกองทัพบกมีช่อง5ช่อง7ก็ขายเวลาไปขายเวลาเอกชนไปรายได้ก็ได้จากการให้เช่าเวลามันไม่เกี่ยวอะไรกับความมั่นคงเลยและมีในอดีตตอนที่ทุกคนวิ่งเต้นหาเวลาทีวีนั้นกองทัพบกก็สามารถมีรายได้จากการที่ขายเวลาเท่านั้นความสามารถในการผลิตรายการเองสร้างรายการสร้างสรรค์รายการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่มีการรายงานข่าวก็ไม่สามารถรายงานข่าวอะไรที่วิเคราะห์วิจารณ์กองทัพได้หรือรัฐบาลได้โดยซ้ำไปบัดนี้มาถึงจุดที่ Digital TV มีปัญหาคนดูน้อยลงรายได้หดหายตอนนี้แหละครับที่กองทัพบกจะต้องบริหารการขาดทุนนี่ก็เป็นคำถามใหญ่ว่าเราควรจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ไปฟังอีกหลายช่วงหลายตอนครับได้ลองเอาสนามกอล์ฟทั้งหมดเหล่านี้จากทุกเหล่าทัพมาปักหมุดลงในแผนที่ประเทศไทยและนี่คือภาพที่เราได้รับครับขอไฟล์ได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้ว่ามีสนามกอล์ฟอะไรตรงไหนยังไงนะครับสีฟ้ากองทัพสีฟ้ากองทัพเรือสีน้ำเงินกองทัพอากาศสีเขียวกองทัพบกครับจะเห็นว่ากองทัพมีสนามกอล์ฟกระจายไปทุกภูมิภาคครับอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับกระจายทุกภูมิภาคแบบนี้แต่ที่เราเข้าใจไม่ได้นั่นก็คือสนามกอล์ฟของกองทัพบางแห่งอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันมากเลยครับบางเหล่าทัพนะครับบางคนอาจจะเป็นคนละเหล่าทัพบางแห่งอาจจะเป็นเหล่าทัพเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูครับเริ่มที่นี่ครับสนามกอล์ฟทูปะเตมีของกองทัพอากาศอยู่ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟการตรัสของกองทัพอากาศอีกเช่นกันและก็ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟรามอินทราของกองทัพบกต่อมาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือสนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่ที่อยู่ติดกับศูนย์ราชการของเชียงใหม่นะครับพอเราลงใต้มาอีกนิดนะครับเราจะเจอสนามกอล์ฟพิมานทิพย์อันนี้ของกองทัพอากาศครับไปที่ประจวบคีรีขันธ์ครับเอาไปที่นครราชสีมาก่อนก็ได้ครับนี่คือสนามกอล์ฟเสือปาร์คนะครับเสือปาร์คอยู่ทางด้านใต้พอเราเข้าเมืองมาอีกสัก8กิโลเมตรเราจะเจอสนามกอล์ฟค่ายสุรานารีของกองทัพบกเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้จะมาเจอกับสนามกอล์ฟไทเกอร์ของกองทัพอากาศที่ประจวบคีรีขันธ์ครับอีกที่ที่ประจวบคีรีขันธ์นี่เป็นของกองทัพบกล้วนๆเลยครับนั่นคือสนามกอล์ฟสวนสนปฏิพัฒน์นะครับขับรถมาอีก19กิโลเมตรจะเจอสนามกอล์ฟของค่ายธนรัตน์อีกที่หนึ่งครับซึ่งตรงนี้มีประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่องจำนวนสนามกอล์ฟจำได้ไหมครับที่ทำให้เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าตกลงแล้วมีอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่แหละครับที่จังหวัดชลบุรีดินแดนลูกประดู่กองทัพเรือสนามกอล์ฟที่ปรากฏว่าอยู่ใกล้กันมากๆของกองทัพเรือในอำเภอสัตหีบตรงนี้มีถึง5สนามนะครับมีสนามกอล์ฟพลูตาหลวง 1,549 ไร่อันนี้กองทัพเรือเขาชี้แจงว่ามีแต่ที่เหลืออีก4สนามกองทัพเรือไม่ได้ชี้แจงครับไม่รู้ว่าเป็นสนามของใคร แต่ประเด็นของมันก็คือว่ามันอยู่ที่ศูนย์บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งแต่มันอยู่ที่กองเรือยุทธการแต่มันอยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและมันก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่อันนี้4สนามนี้กองทัพเรือไม่ได้ชี้แจงนะครับนี่จึงทำให้ตัวเลขสนามกอล์ฟที่ผมได้รับคำชี้แจงจาก57เพิ่มเป็น61สนามครับผมไม่เข้าใจและผมก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมกองทัพถึงใช้ที่ดินรัฐมาทำสนามกอล์ฟมากมายถึงเพียงนี้และทำไมแต่ละเหล่าทัพต้องมีกันคนละสนาม2สนามเขาตีกอล์ฟด้วยกันไม่ได้หรอครับนี่ครับนี่ยังไม่นับรวมสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟของเอกชนนะครับสนามกอล์ฟกองทัพที่อยู่ใกล้กับเอกชนถ้าเราเอาที่ดินรัฐไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
ผมคิดว่าบรรดานายพลบรรดาพลทหารพลนายพลทั้งหลายไปตีก๊อฟที่เอกชนได้ครับมีตังค์ไปตีได้นี่ครับนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับสนามกอล์ฟของกองทัพบกเป็นการอธิบายข้อมูลที่สำหรับประชาชนแล้วต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะมันคือทรัพยากรของประเทศที่ผ่านมาตลอดเวลาหลายสิบปีนั้นกองทัพบกเป็นคนบริหารถ้าเทียบกับเอกชนความสามารถในการบริหารไม่ขาดทุนให้มีกำไรแล้วถ้ามีกำไรเข้ากระเป๋าใครและกลับเข้ามาในงบประมาณหรือไม่นี่ไม่มีใครสามารถจะตอบได้เลยนะครับนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่เปิดเผยซึ่งนี่เราจะไปฟังกันในรายละเอียดผมเชื่อว่านานๆทีอันนี้ก็อีกตอนหนึ่งนะครับเราไปฟังดูครับก่อนที่จะกลับเข้าไปดูเนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube นะครับที่กด Subscribe ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ในYouTube มาตลอดที่ท่านกด Subscribe แล้วถ้าท่านกดกระดิ่งด้วยขอบคุณทุกท่านครับล่าสุดครับตัวเลข Subscribers YouTube สุทธิชัยไลฟ์ 1.35 ล้าน 1,350,000 คนครับขอบคุณทุกท่านครับและขอบคุณที่กด Super Chat Super Stickers เป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในสุทธิชัยไลฟ์ครับและขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดติดตามท่านที่ยังไม่ได้กดกรุณากดท่านกดแล้วส่งไปให้เพื่อนๆกดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีครับเพื่อว่าเราจะได้ตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายครอบครัวที่ติดตามข่าวอย่างจริงจังและอย่างรู้เท่าทันวันเมื่อวานนี้บนเวทีที่ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการตามหาขุมทรัพย์กองทัพเนี่ยมันก็มีแน่นอนครับหลังจากแต่ละท่านนำเสนอแล้วก็มีถามตอบและนี่เป็นบรรยากาศตอนหนึ่งของการถามตอบครับดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการสัมมนาทางวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างเนาะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้บนฐานของข้อเท็จจริงและความมีอารยะนะคะอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านอื่นมีอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่เราพูดในวันนี้ตัวเลขทั้งหมดมีเอกสารอ้างอิงไม่ว่าเราจะพูดในนามส่วนบุคคลหรือในนามกรรมาธิการก็แล้วแต่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราพูดนะคะเอกสารที่เสนอในกรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษาธุรกิจกองทัพนั้นเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ถือว่าหน่วยงานทั้งหลายแหละให้เอกสารกับกรรมาธิการแล้วนะคะเอกสารที่ในที่ประชุมกรรมาธิการเป็นที่เปิดเผยได้ยกเว้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่เปิดซึ่งจริงเขาไม่เปิดเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดตัวเลขเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเอกสารที่แบบว่างๆไม่มีอะไรนะคะคราวนี้ถ้าคุณจะฟ้องเนี่ยนะคะดิฉันอยากฝากว่าขอให้ฟ้องว่าตัวเลขตัวไหนข้อมูลตัวไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่าฟ้องด้วยข้อหาว่าทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมันก็ยิ่งทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหนักเข้าไปอีกนะคะประเด็นที่ว่าเราใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทพรรคประชาชนหรือไม่นะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดหลายท่านอยู่ในพรรคประชาชนพวกเราหลายคนไม่ได้อยู่ในพรรคประชาชนเราทำงานในฐานะวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเชิญเข้าไปนะคะค่าตอบแทนที่ได้เบี้ยประชุม 1,500 บาทประชุม3ชั่วโมงกลับไปบ้านทำงานอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่านะคะแทนที่จะมองว่าทำงานเพื่อที่โปรโมทพรรคเนี่ยนะคะนักการเมืองนะคะเวลาที่เขาทำงานเนี่ยโอเคเขามีป้ายพรรคติดอยู่เสมอเขาทำดีพรรคเขาก็ได้ตัวเขาก็ได้เขาทำเลวพรรคก็เสียไปด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราทำสิ่งที่คุณต้องถามก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้ข้อมูลที่เราทำวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่งบประมาณที่ใช้ไม่กี่หมื่นบาทในการประชุมวันนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไปเดินเที่ยวในต่างประเทศไปดูงานอันไหนที่เพิ่มคุ้มค่ากว่ากันนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะนี่คือบรรยากาศบนเวทีบางส่วนก็คงจะเดาไม่ยากครับว่าคงจะมีคนลุกขึ้นมาถามว่าเอ๊ะงานนี้จัดเพื่อจะโปรโมทพรรคประชาชนหรือเปล่างบประมาณนี้ใช้เพื่อที่จะส่งเสริมพรรคหรือเปล่าอาจารย์พวงทองแล้วก็นักวิชาการหลายท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชนแต่ว่าสนใจ
ฐานะประชาชนนำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์กองทัพไทยมีสิทธิ์ที่จะแย้งมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าการวิเคราะห์เหล่านั้นไม่เป็นธรรมข้อมูลไม่ถูกต้องไม่แม่นยำแต่นั่นแหละครับคำถามไม่ใช่ว่าเวลาพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคใดเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยจะจัดกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นั้นก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองเราฐานะประชาชนก็ฟังดูว่าเขาทำการบ้านมาจริงหรือเปล่าเขามั่วหรือเปล่าหรือเขามีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่านี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผมคิดว่าน่าติดตามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่นี่คือปรากฏการณ์ในสังคมที่เราที่กังวลว่าทรัพยากรของชาติที่กองทัพเอาไปบริหารเนี่ยซึ่งจำนวนมหาศาลเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่กองทัพมีความสามารถในการแข่งขันกับเอกชนในการทำกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่มีคำอธิบายหรือไม่ว่าทำไมต้องเป็นกองทัพทำทำไมไม่ประชาชนหรือธุรกิจปกติที่เขาสามารถทำกำไรได้หรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ทำนี่เป็นอีกหนึ่งด้านลองไปดูไฮไลท์บางคลิปนะครับที่อยากจะให้ดูก่อนที่จะฟังยาวของแต่ละท่านที่ผมคิดว่าหลายท่านคงจะสนใจฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยเป็นฐานทัพเรือใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับกำลังทางเรือ 70% เนี่ยอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาสงครามเกิดปฏิบัติการทหารเนี่ยการมีไฟฟ้าเลี้ยงเข้าฐานทัพเรือเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่ว่ามันฟังดูแปลกๆหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยได้ยินกองทัพบกนะครับในกองบัญชาการกองทัพบกบอกว่าเพื่อความมั่นคงกองทัพบกต้องควบคุมการจ่ายไฟของเขตพระนครไม่เคยได้ยินว่ากองทัพอากาศเพื่อความมั่นคงกองทัพอากาศต้องควบคุมการจ่ายไฟของดอนเมืองของสสจจานนะฮะถ้าแบบนี้เหล่าทัพอื่นมีปัญหานะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยต้องเข้าไปดูแลแบบนี้ไม่มั่นคงนะฮะอีกเหตุผลนึงกองเรือเขาบอกว่าระบบอาวุธทางเรือเนี่ยมันค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะครับต้องการไฟที่มีคุณภาพไฟนิ่งๆโว้เรียบๆนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องควบคุมการจ่ายไฟเองเพื่อที่ไฟเนี่ยมันจะได้มีคุณภาพเรื่องตลกคือถ้าเราเข้าไปดูในเพจของกิจการไฟฟ้าของกองทัพเรือจะพบประชาชนมาสรรเสริญเยินยอถึงคุณภาพของกิจการไฟฟ้าดังนี้ครับไฟตกประจำเครื่องไฟฟ้าพังตลอดดับไฟอยู่เรื่อยๆนะครับไม่เป็นทันทำมาหากินไม่เป็นอันหลับอันนอนนะครับอันนี้คือคุณภาพของไฟฟ้าที่กองทัพเรือบอกว่าต้องมีเพื่อหล่อเลี้ยงฐานทัพเรือเพื่อความมั่นคงนะครับความมั่นคงของพี่น้องชาวสัตหีบลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณภาพแบบนี้ไหวเปล่านะฮะถ้าไม่ไหวก็ต้องกลับไปถามกองทัพเรือนะครับแต่กองทัพเรือบอกว่าตามสถิติแล้วเนี่ยไฟตกไฟดับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ต้องหากันต่อไปแต่ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสัตหีบเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีเรื่องเด็ดครับกองทัพเรือไม่ได้ผลิตไฟเองครับกองทัพเรือรับไฟจากอีแกตมาขายต่อครับเฮ้ยแบบนี้พ่อค้าคนกลางครับคือกองเรือไม่ได้ผลิตไฟเองรับไฟอีแกตผลิตไฟฟ้าแล้วก็รับมาขายต่อแปลงเป็นวัตต์แปลงเป็น220 โวลต์แล้วก็จ่ายไฟให้กับทุกคนเราเข้าใจมาตลอดว่ากองทัพเรือควบคุมการจ่ายไฟเพื่อความมั่นคงโดยผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายเองแต่นี่คือรับไฟมาขายต่อครับเขาทำหน้าที่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางอยู่แล้วอาชีพพ่อค้าคนกลางของกองทัพเรือได้เงินปีหนึ่ง1,600 ล้าน1,800 ล้านนะครับเป็นกำไร100 กว่าล้านปีหนึ่งนะครับบางปีเกือบถึง200 ล้านเลยทีเดียวเพราะคนไฟฟ้าคนใช้ไฟฟ้าในสัตหีบมันไม่ได้มีแต่ทหารนะครับมีบ้านเรือนประชาชนโรงแรมรีสอร์ทตลาดสดร้านขายปลาท่องโกร้านเขียงหมูอะไรทุกอย่างคือทุกคนที่ต้องใช้ไฟอ่ะมันต้องใช้ไฟจากกองทัพเรือหมดเลยปัญหาของเรื่องนี้คือว่าตัวเลขของภาคประชาชนที่มีการใช้ไฟจากกองทัพเรือเนี่ยมีสูงถึง 53,273 คนนะครับทุกคนซื้อไฟจากกองทัพเรือไม่มีข้อยกเว้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดและจะให้ดูคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรครับคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานกรรมาธิการทหารเปิดงานนี้ก่อนน่าจะเป็นเจ้าภาพบอกว่าจำเป็นในการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปกองทัพมีองค์ประกอบย่อยหลายอย่างหนึ่งในเรื่องสำคัญไม่แพ้กันคือ
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือการเปลี่ยนเป็นระบบรับสมัครทหารกองประจำการ 100% คุณวิโรจน์บอกว่าประเทศไทยมีหน่วยรบพิเศษมากมายการฝึกของหน่วยรบพิเศษหลายครั้งคือการฝึกมนุษย์เหล็กที่โหดและหนักมากแต่ที่ผ่านมากรรมธิการทหารไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนใดจากการฝึกหน่วยรบพิเศษเหล่านี้เลยเพราะเป็นการฝึกที่มีแบบแผนและคนที่เข้าร่วมการฝึกก็ล้วนแล้วแต่มาจากความสมัครใจรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเจอกับการฝึกแบบไหนความสมัครใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆทำให้เราได้ทหารมืออาชีพคุณวิโรจน์บอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดโครงการพลทหารปลอดภัยคณะกรรมการทหารรับเรื่องร้องเรียนถึง38เรื่องหลายกรณีปัญหามาจากตัวพลทหารที่ไม่พร้อมเองหลายกรณีมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกรณีมาจากความไม่พร้อมและความไม่สมัครใจที่จะเป็นทหารทำให้ครูฝึกดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผนหลายครั้งมีการระบายอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวกระทำการที่เข้าข่ายซ้อมทรมานหลายครั้งมีการชี้แจงว่าพลทหารกระทำความผิดอย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการก็ตั้งคำถามกลับไปเสมอว่าทำไมไม่ดำเนินคดีสั่งฟ้องต่อศาลทหารกลับใช้วิธีทำทารุณกรรมในค่ายทหารแทนคุณวิโรจน์พูดว่าความไม่สมัครใจทำให้เกิดปัญหาทั้งการฝึกให้ได้ทหารมืออาชีพทำให้เกิดหลายกรณีที่มีการซ้อมทรมานสิ่งที่คณะกรรมการทำได้คือการชี้เบาะแสรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กับ DSI อัยการฝ่ายสำนักงานสอบสวนบ้างล่าสุดกรณีทหารพลทหารสิริวัฒน์ใจดีกรรมาธิการส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานเพื่อที่จะดำเนินคดีตามพรบ.อุ้มหายซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะผู้กระทำจะต้องขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตมาตรา42ให้มีการเอาผิดครึ่งหนึ่งกับผู้บังคับบัญชาด้วยนี่พูดถึงพรบ.อุ้มหายนี่ลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณวิโรจน์พูดบนเวทีเมื่อวานก็ได้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือถ้าเราพูดแบบถนอมน้ำใจกันสักหน่อยก็คือการสร้างระบบการรับสมัครทหารกองประจำการแบบสมัครใจ 100% ถามว่าความสมัครใจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮะต้องถามครับว่าประเทศไทยเรามีหน่วยรบพิเศษอยู่มากมายรีคอนนะครับแรงเจอร์คอมมานโดซีลนะครับและอีกหมายและก็อีกหลายหน่วยซึ่งการฝึกของหน่วยรบพิเศษเนี่ยต้องยอมรับนะครับหลายครั้งบอกนี่คือการฝึกมนุษย์เหล็กที่มีความโหดและก็หนักอย่างมากตั้งคำถามครับว่าคณะกรรมการการทหารไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนใดๆจากการฝึกหน่วยรบพิเศษเลยทั้งที่การฝึกเหล่านั้นหนักหน่วงสาหัสสากรรจ์แต่เป็นการฝึกที่มีแบบแผนและที่สำคัญที่สุดคือคนที่เข้าร่วมและสมัครเข้ารับการฝึกล้วนแต่มาจากความสมัครใจและรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเจอกับการฝึกแบบไหนทำให้ครูฝึกหรือผู้ฝึกก็ทำงานง่ายผู้ที่เข้ารับการฝึกก็ทำงานง่ายสุดท้ายหน่วยรบพิเศษจึงเป็นการพัฒนานะคะนักรบที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทัพดังนั้นยืนยันครับว่าความสมัครใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เราได้นักรบหรือทหารมืออาชีพเชื่อผมไหมครับว่าตลอดข้อร้องเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดโครงการพลทหารปลอดภัยมีเรื่องร้องเรียนอยู่ทั้งสิ้น38เรื่องที่เราประสานงานแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับพลทหารผู้ร้องเรียนหลายกรณีผมยอมรับครับว่ามาจากปัญหาของตัวพลทหารที่ไม่พร้อมเองก็มีอยู่บางกรณีหลายกรณีก็มีในเรื่องของยาเสพติดหลายกรณีก็มาจากความไม่พร้อมและก็การไม่สมัครใจที่จะมาเป็นทหารทำให้ครูผู้ฝึกเนี่ยนะครับก็ดำเนินการฝึกได้ไม่เป็นไปตามแผนและหลายครั้งก็มีการระบายอารมณ์นะใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับกระทำการที่เข้าข่ายการซ้อมทรมานกับพลทหารเกิดขึ้น
แล้วข้ออ้างที่กรรมธิการได้รับมาโดยตลอดเวลาก็คือพลทหารกระทำความผิดอย่างร้ายแรงและเราก็จะตั้งคำถามกลับไปเสมอว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดีไม่สั่งฟ้องต่อศาลทหารล่ะทำไมถึงใช้วิธีการป่าเถื่อนโหดร้ายทำทารุณกรรมกับพวกเขาในค่ายทหารสุดท้ายเห็นไหมครับว่าความไม่สมัครใจมันก็เกิดปัญหาทั้งการฝึกทหารที่เราอยากจะได้ทหารที่เป็นมืออาชีพอย่างล่าสุดครับผมถ้าผมไม่พูดเลยก็คงไม่ได้นะครับก็คือกรณีของพลทหารศิริวัฒน์ใจดีแล้วก็พลทหารวรปลัดนะที่เสียชีวิตไปใช่ไหมครับที่สัตหีบแล้วก็ที่ค่ายนวมินทราชินีต้องยอมรับนะครับว่าอย่างกรณีของพลทหารวรปลัดเนี่ยจากผลชันสูตรนะครับปอดฉีกนะครับนะสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะครับอวัยวะภายในบอบช้ำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าข่ายแล้วก็ต้องสงสัยได้ว่าถูกซ้อมทรมานในกรณีของพลทหารศิริวัฒน์ก็มีประเด็นในห้วงเวลาที่คณะกรรมการเพิ่งสอบไปก็มีความต้องสงสัยเช่นเดียวกันว่าอาจจะเข้าข่ายการซ้อมทรมานนี่ครับนี่คือบางช่วงบางตอนที่ นำไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจของกองทัพซึ่งเรียกว่าเสนาพาณิชย์หมายถึงว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปอย่างไรนี่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของนายแนวทางวิเคราะห์บนเวทีเมื่อวานนี้ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ผมจะให้ฟังรายละเอียดของแต่ละท่านซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนใครจะเห็นด้วยเชื่อไม่เชื่อข้อมูลเหล่านี้มีคำถามว่าการจัดเสวนาเช่นนี้มีวัตถุประสงค์วาระซ่อนเร้นหรือไม่หรือเป็นการทำหน้าที่ในฐานะเป็นนักการเมืองนักวิชาการที่สนใจใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาษีของเราเมื่อกองทัพเอาไปบริหารและยังมีความจำเป็นหรือไม่ในพ.ศ.นี้ที่กองทัพจะต้องเป็นผู้บริหารทรัพย์สินทรัพยากรหลายด้านหลายเรื่องหลายราวที่มีคำถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจของกองทัพบ้างกองทัพมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศมีหน้าที่ต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะในความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่หนักหน่วงขณะนี้จำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องมีการทุ่มเทมีสมาธิสร้างศักยภาพตัวเองปรับกองทัพให้เล็กมีประสิทธิภาพทันกับเทคโนโลยีของยุคยุทธศาสตร์สมัยใหม่แต่ถ้าหากกองทัพต้องใช้บุคลากรทรัพยากรไปบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสนาพาณิชย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับการสร้างกองทัพให้เข้มแข็งนั้นจะเป็นการบั่นทอนทั้งบุคลากรงบประมาณและเป้าหมายถ้ากองทัพไม่รู้ว่าภารกิจสำคัญของตัวเองคืออะไรแต่ทำกิจกรรมที่มันสั่งสมถ่ายทอดไปมรดกยุคสมัยเดิมที่กองทัพมีอิทธิพลเหนือการเมืองอิทธิพลครอบงำไปทั่วสังคมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มอำนาจและยุ่งเกี่ยวกับเอกชนทั้งหลายแหละจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแยกบทบาทของตัวเองออกมาให้ชัดเจนได้นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับล่าสุดครับตัวเลข Subscribers YouTube สุทธิชัยไลฟ์ 1.35 ล้าน 1,350,000 คนครับขอบคุณทุกท่านครับและขอบคุณที่กดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์สเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในสุทธิชัยไลฟ์ขอบคุณทุกท่านครับ